ความเห็นใดๆที่จุดจบคือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นหรือความเห็นที่ส่งเสริมอภิชฌาและพยาบาทพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เกิดจากมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยนะพื้นฐานเนี่ยนะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอุปนิสัยมิจฉาทิฏฐิมีอะไรเป็นส่วนเปรียบเพื่อนของมิจฉาทิฏฐิคืออวิชชาเนี่ยนะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของมิจฉาทิฏฐิคืออวิชชาความไม่อย่างรู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้เหตุไม่รู้ผลโดยที่สุดไม่รู้อริยสัจธรรมเนี่ยนะไอ้ความไม่รู้ตัวนี้แหละโอ้ยส่งเสริมไอ้ความเข้าใจผิดเต็มที่เลยนะเขลาซะอย่างเดียวเข้าใจคือว่าโง่ซะอย่างเดียวแล้วก็ทัศนคติที่ผิดด้วยปรับอะไรผิดไปหมดทุกอย่างที่ทำก็พลาดไปหมดเพราะมันผิดตั้งแต่ไหนเขาบอกว่าผิดหรือถูกอยู่ตั้งแต่ที่ความคิดแล้วอยู่ที่ทัศนคติต่อเรื่องนั้นๆอยู่แล้วเช่นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่ามรรคผลคืออะไรก่อนถ้าพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ไม่มีตั้งแต่แรกทัศนคติเหล่านี้ผิดตั้งแต่ต้นนะยังไงก็ผิดทำให้ตายก็ผิดเนี่ยนะทำอีกหลายชาติยังไงก็ผิดเพราะทัศนคติผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะฉะนั้นในการฟังพระธรรมเป็นต้นเนี่ยจึงสำคัญฟังเพื่อปรับทัศนคติของเราให้ถูกต้องนะเหมือนกับพูดสมัยใหม่นะก็เหมือนกับจูนคลื่นให้มันตรงกันก่อนเหมือนกันแต่ชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมก็ต้องจูนจิตของเราความคิดของเราให้สอดคล้องกับคำสอนถ้าหากบอกบางคนบอกเชื่อขนาดนั้นเลยมาปิตกะก็บอกอย่าเชื่อโดยอ้างตำรามาตะกะเหตุอย่าเชื่อโดยการตรึกพวกนี้ขึ้นมาปฏิเสธเลยอย่าปฏิเสธเลยดีไหมผู้ทางสารนังฆาฉามิก็ไม่รู้จะว่าไปทำไมเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่กล่าวอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเนี่ยนะนั้นถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้สอนเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าจบเลยถ้าโลกนี้นะถ้าเกิดมาเราไม่เชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมาไม่ยอมเชื่ออะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ที่นี้ถามว่าที่เราเชื่อทำไมเราจึงเลือกเชื่อพระพุทธเจ้าทำไมไม่เลือกเชื่อคนอื่นล่ะพุทธแปลว่าอะไรความตรัสรู้พุทธนะแปลว่าความตรัสรู้ถ้าพุทโธก็คือผู้ตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้ผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้เราเชื่อในความตรัสรู้มากกว่าเชื่อปัญญาที่เข้าไปตรัสรู้แล้วปัญญาที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากต้นเหตุสาเหตุก็คือบารมีเพราะเมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาจึงใช้คำว่าตถาคตไงตถาคตตถาอาคโตผู้เสด็จมาอย่างนั้นตถาคโตแปลว่าผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ที่ยังรู้ธรรมะที่จริงแท้ผู้ที่มีวาจาที่จริงแท้เป็นต้นเนี่ยนะก็ว่าตถาคโตว่าตถาคตนั่นนะใช้คำว่าตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ยังรู้ธรรมที่ท่องแท้ผู้เห็นธรรมะที่จริงแท้ผู้มีวาจาไม่ผิดไม่พลาดเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปั๊บเนี่ยการเจริญพระธรรมของเราก็จะเติบโตอย่างเดียวการศึกษาพระธรรมก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเพราะเราปรับทัศนคติที่ถูกและตรงการเจริญกุศลธรรมก็ไม่ผิดไม่พลาดแต่ที่ยากที่ผิดที่พลาดก็เพราะเราปรับทัศนคติที่ผิดเอาไว้ตั้งแต่แรกมันพระพุทธเจ้าในความคิดของเราคือใครพระพุทธเจ้าในความคิดของเราท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้เพื่ออะไรตรัสรู้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยไอ้ปรับทัศนคติเหล่านี้เบื้องต้นสำคัญที่สุดนะรายละเอียดค่อยว่าอีกทีหนึ่งถ้าปรับทัศนคติเบื้องต้นถูกต้องการลงไปในรายละเอียดก็จะไม่มีคำว่าผิดพลาดเลยนะเหมือนกันพระโพธิสัตว์ที่ท่านบำเพ็ญบารมีได้อย่างต่อเนื่องสืบยาวเนี่ยนะตลอด4อสงไขยแสนกับเพราะทัศนคติของท่านไม่เปลี่ยนเนี่ยท่านมีทัศนคติที่ถูกที่ตรงตามเป็นจริงนะเพราะท่านไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะท่านไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านจึงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลสิ่งที่ท่านไม่หลงประเด็นเลยคือกุศลและอกุศลสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษผลแห่งความดีและความชั่วเหตุแห่งความดีความชั่วตรงนี้ท่านไม่หลงประเด็นจะไม่รู้เรื่องอย่างสูงอะไรอย่างอื่นก็ช่างเถอะแต่สิ่งที่ไม่หลงประเด็นก็คือเหตุแห่งความเจริญและก็เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งดีเหตุแห่งความชั่วแล้วก็ผลแห่งความดีแล้วก็ผลแห่ง
ความชั่วสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำว่าเบลอเนี่ยนะไม่มีเลอะเลือนเนี่ยนะถ้าเบลอก็แปลว่าอะไรไม่ปกติอย่าทบทวนนะว่าในบรรดากุศลกรรมบททั้ง10ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดในบรรดาบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดนี่อยู่10ข้อนะคือทางธรรมะกับทางโลกอาจจะแตกต่างกันนะทางโลกสมัยใหม่เนี่ยนะบางคนมันจำได้แต่ข้อต้นๆแต่โบราณเขาถือเอาข้อท้ายๆเป็นหลักเขาบอกว่าใจความสำคัญที่จะสื่อให้ผู้อื่นรู้เรื่องนั้นนะเขาถือเอาข้อท้ายๆเป็นหลักว่าเพราะว่าความต้องการหลักจริงๆอยู่ที่ไหนอันนั้นอาจจะเหมือนกับเขียนจดหมายไปหาใครสักคนหนึ่งก็ร่ายอะไรนะร่ายไปเรื่อยว่าไปเรื่อยแต่ว่าประโยคท้ายๆเนี่ยคือสาระสำคัญทางธรรมะก็ลักษณะเดียวกันไล่ตั้งแต่ว่าอันนะเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุสวาจาเว้นจากสัมผัสปลาปะอนาพิชาอัพยาบาทสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิแปลว่าตรงแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดแผงเลยว่างั้นเถอะนั้นความเห็นที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดไม่พลาดความเห็นอันนี้เกิดจากทัศนคติที่ถูกต้องจริงๆก็แสดงว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องตั้งอัธยาศัยของตัวเองเอาไว้อย่างถูกต้องเกิดจากอัธยาศัยที่ถูกต้องพันตัวสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยด้วยเหมือนกันบางคนมีอัธยาศัยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิบางคนก็มีอัธยาศัยที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวทัศนะตัวความเห็นตัวนี้สำคัญว่าสำคัญที่สุดว่างั้นเถอะในบรรดากุศลกรรมบท10ข้อถ้าเรามีความเห็นว่าฆ่าสัตว์ไม่มีผลไม่มีบาปอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราถือว่าการคดการโกงการขโมยไม่มีผลอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราถือว่าผิดกาเมไม่มีโทษอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราถือว่ามุสาวาทไม่มีโทษอะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่ด้วยมุสาวาทถ้าเราถือว่าส่อเสียดไม่มีโทษเราก็อยู่ด้วยส่อเสียดถ้าเราพูดว่าพุสวาจาพูดคำหยาบไม่มีโทษเราก็จะยินดีที่จะพูดคำหยาบถ้าเรามองว่าเพ้อเจ้อไม่มีโทษเราก็มีความสุขที่จะเพ้อเจ้อถ้าเรามองว่าอภิชาไม่มีโทษเราก็ยินดีที่จะเจริญอภิชาถ้าเราบอกว่าพยาบาทไม่มีโทษเราก็จะยินดีในพยาบาทขณะเดียวกันถ้าเราไม่เห็นเว้นจากปาณาติบาตมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์แปลว่ากำไรอ่ะนะถ้าไม่มีความรู้ว่าเว้นจากปาณาติบาตมีกำไรอย่างไรเว้นจากอทินนาทานมีกำไรอย่างไรเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยมีกำไรคืออะไรนะพูดคำสัตย์คำจริงมีกำไรคืออะไรพูดให้คนสามัคคีกันเนี่ยได้กำไรอะไรนะพูดคำไพเราะมีกำไรอย่างไรพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีกำไรอะไรอนะพิชาได้กำไรอะไรเว้นจากความโลภเนี่ยนะได้กำไรอย่างไรถ้าไม่โกรธได้ดีอย่างไรแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะปรับความเห็นที่ถูกกับความเห็นที่ผิดปรับความเห็นถูกดีอย่างไรปรับความเห็นผิดเสียหายแค่ไหนอันตัวนี้สำคัญที่สุดว่าจะเจริญได้มากจะเจริญได้น้อยจะเสื่อมหรือจะไม่เสื่อมก็อยู่ที่ปรับความรู้ปรับความเห็นแล้วก็ปรับความเข้าใจเนี่ยนะใครที่เจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องยาวนานก็เกิดจากการปรับความเข้าใจถ้าเราปรับความเข้าใจไว้ไม่ดีไม่ถูกต้องมันประกาศเลยว่าเราเจริญได้เท่านั้นแหละนะเจริญได้ไม่มากและก็ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นตัวปรับตัวบอกขณะเดียวกันบุญญกิริยาวัตถุ10เนี่ยนะทานศีลภาวนาวิยาวัจจะอัปปัจจยนะปฏิทานะเนี่ยนะปัตตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยนะไอตัวความเห็นเนี่ยก็สำคัญข้อสุดท้ายมันท่านจึงเรียงธรรมะเป็นข้อสุดท้ายเพื่อให้กำหนดจดจำให้แม่นนะเรียกว่าคำสุดท้ายเนี่ยเป็นคำที่สำคัญที่สุดทางธรรมะก็เลยปรับเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเห็นสัมมาทิฏฐิกับทิฏฐุชุกกรรมอันเดียวกันเนี่ยนะอันเดียวกันเพราะบุญมากในพระพุทธศาสนาคือการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องใครคิดบ้างนะว่าความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ก็ในโลกนี้เขาก็เชื่อว่าวิชาความรู้นี่คือสิ่งที่มีค่ามากวิชาความรู้นะมีค่ามากเป็นทรัพย์ที่สูงจริง
นะก็ถือว่ามีวิชามากก็ค่าแรงก็แพงเป็นต้นใช่ไหมค่าชั่วโมงในการทำงานก็สูงฉันใดคนที่เจริญบุญกุศลได้มากมายและยาวนานต่อเนื่องก็เนื่องจากปรับความรู้ปรับความเห็นไอ้การที่เราจะปรับความรู้ความเห็นเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะทำได้อย่างไรเนี่ยนะที่จะปรับความรู้ความเห็นทำความเข้าใจให้ดีและถูกต้องตอนนี้เนี่ยนะความรู้ที่ดีที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่มาตรฐานนะที่ถ้าเรามีความรู้เรามีความเชื่อว่าบุญบาปมีอยู่จริงเป็นต้นเนี่ยนะความรู้ที่มาตรฐานที่จะให้ละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญได้อย่างหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีปริมาณจำกัดในการสร้างคุณงามความดีก็คือคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึงวิธีการเจริญคุณงามความดีได้อย่างไม่มีขอบเขตนะยังคิดดูนะบอกว่าบางคนก็บอกโอ้ยเขาทำบุญไม่ได้หรอกเขาโจรขนาดนี้เขาว่างั้นบอกบารมีมี10ข้อคุณก็เอาคำว่าทานเอาไว้ก่อนสิหรือทานวัตถุที่จะให้มีตั้งมากมายไม่ได้อะไรก็ดอกไม้เนี่ยข้างทางเนี่ยก็เด็ดไปบูชาเถอะเนี่ยนะมันถ้ามองว่าวิธีการเจริญกุศลเนี่ยบารมีมีตั้ง10ข้อบุญญากิริยาวัตถุก็มีตั้ง10ข้อบางคนเนี่ยมองว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ตัวเงินเนี่ยนะคนที่เข้าใจผิดนี่มองว่าเงินนี่คือบุญคือเงินก็เลยหมายความว่าถ้าฉันเสียเงินมากฉันก็ได้บุญมากแต่ละชายอาจจะได้หน้ามากคนจะชมมากโดยเฉพาะคนที่ได้เขาจะชมเป็นพิเศษเนี่ยนะเมื่อได้เมื่อไหร่ก็ได้อีกตามเคยเนี่ยนะเขาก็เล่าว่าขอทานเนี่ยนะเคยบางคนเนี่ยเขาให้ทานแกขอทานให้ทีละ10บาท20บาทเป็นให้เป็นแบงค์ด้วยขอทานนี่ยิ้มแป้เลยวันหลังเกิดนึกไม่ให้นะขอทานไม่ยกมือไหว้อ่ะคิดดูขอทานไม่สนใจเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ให้เขาอีกแล้วเพราะเราอาจจะเป็นที่เคารพของบางคนเนี่ยนะก็เพราะว่ายังให้เขาได้ยังอะไรเขาได้เป็นต้นงั้นถ้าเราปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกต้องขอบเขตในการเจริญบุญกุศลเราก็อยู่จำกัดมากเราก็สามารถทำได้แค่ทานแล้วศีลล่ะศีลที่มีสิ่งมีคุณมากกว่านั้นภาวนาล่ะนะวิยาวจมัยล่ะอนุโมทนามัยปฏิทานามัยแสดงธรรมฟังธรรมปรับความเห็นให้ตรงและที่สำคัญที่สุดคือการปรับความเห็นให้ตรงเนี่ยนะความเห็นที่มาตรฐานที่สุดในโลกเนี่ยก็คือความเห็นของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเห็นที่มาตรฐานที่สุดเพราะว่าเป็นความเห็นที่สร้างสมบ่มบารมีมาตลอด4อสงไขยแสนกับเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าถ้าถือว่าผลงานวิจัยในโลกเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเนี่ยนะคำสอนพระพุทธเจ้าผ่านการวิจัยมา4อสงไขยแสนกับแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็วิจัยอยู่ตั้งนานกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนเขาใช้คำว่าตถาคตก็คือผู้มีวาจาที่จริงที่แท้วาจาของท่านพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะนั้นถ้าใครที่หวังความเจริญในชีวิตในทั้งภพนี้และภพต่อๆไปโดยเฉพาะใครที่หวังความเจริญในภพต่อๆไปเนี่ยนะควรที่จะทำบุญอันหนึ่งที่ของมาอยากจะแนะนำให้เจริญกันให้มากบุญคือความเข้าใจเนี่ยนะบุญคือทัศนคติที่ถูกต้องนี่เป็นบุญที่สูงสุดทีนี้ทัศนคติที่ถูกต้องก็ต้องเอาคำสอนเป็นเครื่องวัดว่าความรู้ความเห็นความนึกคิดของเราเป็นไปตามคำสอนไหมถ้าเราไม่เรียนไม่ฟังไม่อ่านจนเพียงพอเรารู้ได้อย่างไรว่าความเห็นของเราถูกต้องนะความรู้ความเข้าใจเราถูกต้องแต่ถ้าเรามองว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือบุญที่สุดเราจะเจริญมากที่สุดแต่ปัญหาว่าเราเข้าใจผิดว่าไอ้ความเข้าใจก็ไม่ได้หลายคนไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกบอกอ่านแล้วก็ทำตามไม่ได้หรอกเขาเหตุผลของเขาคือเขาทำตามไม่ได้ก็เลยไม่อ่านถามว่าทัศนคติอันนั้นเป็นทัศนคติที่ผิดบางคนบอกอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะเพี้ยนนะอันนี้ก็เป็นทัศนคติที่ผิดอีกเหมือนกันมันทัศนคติผิดนี่แหละทำให้ไม่เจริญกุศลที่ตัวเองทำบุญไม่ได้เจริญกุศลได้ไม่มากก็เพราะเกิดจากทัศนคติที่ผิดแต่ก็เชื่อเหอะจากคำของคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเราไปบูชาคนที่ไม่สมควรบูชาไปถือเอาคำของคนพาลเป็นมาตรฐานเราแยกไม่ออกว่าคำไหนเป็นคำของบัณฑิตคำไหนเป็นคำของคนพาลเราเกรงใจคนพาลมากแต่ก็จริงนะยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เกรงใจคนพาลนะเก
รงใจคนพาลเรื่องของบัณฑิตเอาไว้ก่อนดูที่คนพาลเขาว่ายังไงเนี่ยนะก็ต้องอนุวัตตามคนพาลเป็นหลักเนี่ยนะแต่เขารู้บัณฑิตก็ดีนะแต่เอาคนพาลไว้ก่อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นเป็นยุคที่ทัศนคติที่วิบัติไปมากมายก็เลยไม่ต้องแปลกใจแล้วเนี่ยนะทีนี้เราก็มาดูว่าเราเองเนี่ยนะเราถืออะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเราอะไรคือสาระพันถ้าโดยส่วนตัวของอาตมาก็สนใจพิเศษว่าสาระของชาตินี้ก็คือปรับทัศนคติของตัวเองให้เป็นไปตามคำสอนที่สุดเท่าที่จะทำได้สุดแท้แต่ความสามารถที่จะทำได้เพราะเราถือว่าการปรับทัศนคติตามคำสอนคือบุญที่สุดในบรรดาบุญถ้าเราปรับทัศนคติตามคำสอนได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบเนี่ยนะเราปฏิบัติไม่นานสักเท่าไหร่จะตรัสรู้ทันทีเพราะอะไรเพราะเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจผิดๆล่ะก็เหมือนอย่างว่าคนที่ปรารถนาจะไปอีกเส้นหนึ่งที่มันตรงกันข้ามแล้วไปเดินทางผิดเนี่ยนะถึงจะแรงขนาดไหนถึงจะมีทุนมากมายขนาดไหนแต่ถ้าเข้าใจผิดๆอะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ่งแต่จะผิดเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าเขาอยากไปเหนือแต่เขาเข้าใจกลับทิศมองทิศใต้เป็นทิศเหนือเขาก็บอกไม่ใช่หรอกคุณมันคนละทิศการบอกรถผมมันแรงนะบอกเฮ้ยรถแรงก็ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็หมดปุ้ยปั๊มข้างหน้าเยอะแยะไปเงินผมก็มากก็เลยขับไปใหญ่เลยเนี่ยนะถามว่าจะถึงจุดมุ่งหมายไหมยิ่งเขาบอกยิ่งบอกผิดยิ่งเร่งเท่านั้นยิ่งเร่งก็ยิ่งไกลฉันใดถ้าเราเข้าใจผิดในการศึกษาและการปฏิบัติก็มาต่อให้เลยว่าให้รีบเท่าไหร่ก็ไม่มีทางนะก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้จักว่าตัวเองจะไปที่ไหนไปทำไมไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าจะไปนะรู้ว่าต้องไปรู้ว่าต้องไปยังไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนถึงจะรีบขนาดไหนก็ไม่ถึงเพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปไหนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคือกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุดวิชาในโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าซื้อขายก็ยังรู้ว่าตัวเองเนี่ยซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คนค้าขายก็ยังพอรู้คนทำนาเขาก็รู้เลยนะคำนวณได้เลยว่าปีนี้ควรจะได้ข้าวเท่าไหร่เขาหว่านพืชลงไปฝนตกลงมาขนาดนี้เขารู้แล้วว่าเขาควรได้เท่าไหร่นะพ่อค้าแม่ขายก็เหมือนกันนักลงทุนที่ฉลาดทั้งหลายเขาลงทุนไปเขารู้เลยว่าอะไรจะได้จะเกิดขึ้นชั้นใดแต่คนที่ปฏิบัติธรรมนะโดยมากไม่รู้เนี่ยนะโดยมากไม่รู้ตัวเลยอาจจะได้จากคำบอกกล่าวที่ค่อนข้างเลื่อนลอยบอกใช่เกือบแล้วแต่ว่าเกือบอะไรไม่ทราบเนี่ยนะเกือบหมดตัวแล้วเกือบตายแล้วอาจจะเป็นไปได้เนี่ยนะหมายความที่ใช้คำว่าเกือบตายก็คือเกือบเกิดใหม่แล้วแต่ไม่รู้จะเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ปรับให้ดีๆเนี่ยนะยากจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาจริยาปิฎกคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสาเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งสำคัญมากเนี่ยนะเพราะถ้าเราศึกษาไม่ดีก็เหมือนกับอ่านนิทานเรื่องหนึ่งนะก็เหมือนอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองว่าเคยมีคนที่เขาให้ช้างได้นะก็แค่นี้จบนะแต่ไม่มองว่ากุศลเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อกิริยามหากุศลที่เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการบำเพ็ญบารมีสิบของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นอุปนิสัยต่อการเจริญกุศลที่เรียกว่าอริยมรรคและขณะเดียวกันกุศลเหล่านี้เป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อสัพพัญญุตญาณเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยใครที่จะเข้าใจปกตูปนิสยปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็ดูจากเนี่ยจริยาปิฎกทั้งหลายเป็นต้นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้รู้ว่าเหตุคืออะไรและผลคืออะไรเนี่ยนะก็คือศึกษาเหตุกับผลนั่นเองตอนนี้ถ้าเราไม่หลงประเด็นเรากำลังศึกษาเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าแต่นะเหตุที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเหตุเหล่านี้เป็นไม่ได้ย้อนกลับมาถึงว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีทัศนคติที่ถูกต้องท่านมีสัมมาทิฏฐิท่านมีทิฏฐิที่ถูกชุกรรมมีความเห็นที่ถูกที่ตรงว่าการให้ของท่านเป็นต้นเนี่ยนะการให้ไม่ว่าจะเป็นให้คชสารคือช้างให้ราชสมบัติให้สรีระเป็นต้นเนี่ยการให้เหล่านี้คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือสาเหตุที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า
พูดถึงคนที่มาขอเนี่ยคือใครก็คือกษัตริย์แคว้นพราหมณ์แคว้นกลิงคะเนี่ยนะที่บอกว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยทุพพิกภัยก็คืออดอยากชาตกภัยนะทั้งอดอยากทั้งแร้นแค้นโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เบียดเบียนเนี่ยนะเพื่อให้ภัยนั้นสงบขอพระองค์จงพระราชทานมงคลหัตถีชื่อว่าอัญชนะของพระองค์คล้ายกับอัญชนะคีรีนิเถิดเนี่ยแสดงว่าเป็นช้างที่สีเขียวงามมากเมื่อนำพระยาคชสารนี้ไปแล้วแว่นแคว้นกลิงคะฝนก็จะตกสัพพภัยภัยทุกชนิดคือถ้าฝนตกต้องตามฤดูการข้าวปลาธัญญาหารก็จะอุดมสมบูรณ์เป็นต้นนะการอดอยากก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็ไม่มีเป็นที่มาของความดีงามอีกแล้วอย่างนั้นถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยยากถ้าสังเกตอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่อยู่ด้วยมหาภูตรูปสี่จริงๆดินเกินไปก็เดือดร้อนน้ำเกินไปก็เดือดร้อนไฟอย่างเดียวก็เดือดร้อนลมอย่างเดียวก็เดือดร้อนปัญหามันอยู่ที่ดินน้ำไฟลมอยู่เท่านี้มีอยู่สี่ประการนี่แหละแผ่นดินมีปัญหาก็เดือดร้อนน้ำมากน้ำน้อยก็เดือดร้อนคุณภาพของดินเอาใหม่กันนะคุณภาพของดินก็สร้างปัญหาคุณภาพของน้ำมากน้อยก็สร้างปัญหาไฟมากไฟน้อยก็ปัญหาลมมากลมน้อยก็ปัญหาและมหาเกี่ยวข้องกับมหาพูดอยู่แค่นี้นะคิดดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะพึ่งแต่มหาพูดฟังนี้ก็น่ากลัวเนี่ยนะพึ่งแต่ผีเหมือนกันมหาพูดแปลว่ามหาผีแปลว่าหลอกมากย้อนกลับมาเรื่องในอดีตนะในพระนครอินทปัตถะแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากุรุราชถึงความเจริญวัยโดยลำดับเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่เมืองตักศิลาโอจากกุรุราชไปเรียนถึงอัฟกานิสถานนี่ก็ไกลโขมกันนะส่งไปเรียนที่นั่นก็เหมือนกับสมัยใหม่ไปเรียนตั้งข้ามทวีปไปนะก็ไปไกลมากนะพอเรียนศิลปศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการปกครองเนี่ยนะก็กษัตริย์ก็ไปเรียนวิชาปกครองและก็วิชาหลักนะวิชาอย่างอื่นที่ประกอบการปกครองบ้านเมืองเป็นต้นพอเรียนจบกลับมายังพระนครพระชนกก็ให้ดำรงตำแหน่งอุปราชเนี่ยนะอุปราชก็คือสามารถที่จะบำเพ็ญราชกิจแทนพระราชาได้หลายอย่างด้วยกันครั้นต่อมาเมื่อพระชนกสวรรคตก็ได้รับพระราชสมบัติพระองค์ก็เป็นพระราชาที่ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมคุณธรรมของความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ทั้ง10ประการก็ไม่กำเริบครองราชสมบัติโดยธรรมพระองค์มีชื่อว่าธนัญชัยพระเจ้าธนัญชัยนั้นให้สร้างโรงทาน6แห่ง6แห่งที่ไหนบ้างก็ประตูนคร4แห่งท่ามกลางพระนครอีก1แห่งประตูพระราชินิเวศอีก1แห่งหน้าบ้านนี่สำคัญมากที่สุดนะจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดหน้าบ้านไว้ก่อนนึงนะก็สร้างแห่งอื่นๆทั้ง6แห่งสละราชทรัพย์วันละ 600,000 ทุกวันพระองค์ก็ทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทรงบริจาคทานเพราะพระองค์นี่มีอัธยาศัยในการบริจาคทานยินดีในทานแผ่ไปทั่วชมพูทวีปเมื่อก่อนนี่ไม่เข้าใจว่าไอ้การที่จะไม่เข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุมรรคผลทำไมต้องมาทานทำไมเรื่องแรกก็เรื่องทานบอกว่ามรรคผลเนี่ยนะถ้ายังอะไรมหาพูดอยู่มันจะได้บรรลุได้ไหมให้ทานก็คือเริ่มคายมหาพูดออกไปก่อนนะเพราะว่าแอร์อะไรนะมหาพูดเหตุเกิดของมหาพูดความดับมหาพูดอาสาธาอาทีนวะแล้วก็นิสรณะมหาพูดอันนี้สรณะคือสิ่งที่สูงสุดถ้าไม่มีการให้แล้วคุณจะออกจากอะไรถ้าจะบรรลุจะบรรลุอะไรเขาบอกว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ของสายพระพุทธเจ้าที่เป็นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าคนกลุ่มนี้ถือว่าการมีมหาพูดคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเลือกเอามหาพูดที่ดีที่สุดประณีตที่สุดไปอยู่ณดินแดนที่เต็มไปด้วยมหาพูดเนี่ยนะเขาปรารถนาแต่มหาพูดต้องการแต่มหาพูดแต่ของพระพุทธเจ้าบอกว่าในที่สุดคือการตัดฉันทราคะจากมหาพูดเรียกว่านิสรณะมหาพูดตัดฉันทราคะจากมหาพูดเนี่ยทำอย่างไรลดวอลลุ่มนิดนึงในการที่จะตัดฉันทราคะจากมหาพูดได้เนี่ยนะเริ่มต้นมันก็เริ่มคาย
มหาพูดในโลกนี้ก็แปลกว่ามหาพูดเนี่ยใครยิ่งคายยิ่งมากยิ่งหายิ่งไม่มีนะยิ่งแสวงหายิ่งหนีเออมันแปลกนะแต่ถ้าคนที่ชีวิตเนี่ยปกติวันๆเนี่ยคิดแต่เรื่องให้อย่างพระราชาเนี่ยกิจงานหลักของท่านคืออะไรคือการไปให้เออวันนี้จะต้องไปให้อะไรใครที่ไหนอย่างไรก็มีอยู่เท่านี้มันคนที่มากมีจริงๆเนี่ยคือใช้ชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ด้วยการให้แต่ว่าคนที่ให้กลับว่าไม่เคยแทบจะไม่เดือดร้อนเลยนะแทบจะไม่เดือดร้อนเลยคนที่อยู่ด้วยการให้แต่คนที่หิวๆวันนี้จะไปขอใครได้บ้างวันนี้จะไปขอทานที่ไหนดีเนาะวันนี้จะไปขอที่ไหนดีจะไปขอที่ไหนถามว่าคนประเภทนี้ใช้ชีวิตอยู่เป็นอย่างไรตรงกันข้ามนะเขาบอกว่าอย่างเขาพูดแบบง่ายๆเนี่ยนะว่าการให้คือการได้แต่ว่าจะได้ก็ต้องอีกระยะหนึ่งใช่ไหมทำไมเราจำนวนอะถ้าเราอยากได้ข้าวเปลือกเยอะๆคืออะไรก็คือการหว่านข้าวเปลือกคือการให้ข้าวเปลือกไปก่อนถ้าเราอยากได้ผลไม้เนี่ยทำไมเราไม่ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ใบอะใส่ปุ๋ยไอ้ตรงที่มันรั่วมันจะต้องออกจากตรงนี้นะไปใส่ปุ๋ยตรงนี้โปะไว้ให้เต็มไปหมดเลยอย่างไปโปะปุ๋ยที่อะไรนะที่ยอดมะม่วงเนี่ยนะเพื่อให้มะม่วงโตๆมันออกลูกมาทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมไปรดที่รากไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะดูแล้วไม่เกี่ยวนะถ้าเราอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็ทำหน้าบึ้งใส่คนอื่นทุกวันเลยนะเผื่อคนอื่นเขาจะยิ้มใส่เราบ้างนะตรงกันข้ามเลยใช่ในโลกเนี้ยฉันนั้นจริงๆคือคนที่ให้เนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งบางคนก็ยังพูดเลยก็บอกว่าคนจนกับเศรษฐีเนี่ยคิดตรงกันข้ามกันเขาว่างั้นไม่ใช่คิดไม่เหมือนกันนะคิดตรงกันข้ามเลยคนจนนี่จะไปเอาได้อย่างไรจะไปเอาจากใครแล้วใครจะมาให้เราชีวิตเขาคิดอยู่แค่นี้บอกเศรษฐีคือบอกว่าเออเราจะให้อะไรใครได้อย่างไรมีอะไรจะให้บ้างไหมจะให้สิ่งนั้นๆได้อย่างไรทำยังไงจะให้ประโยชน์ความสุขแก่คนจำนวนมากได้เขาก็มีแต่คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะแต่คนยากทั้งหลายก็บอกว่าจะเอาจากคนอื่นได้อย่างไรมันเราจะอยู่ในคนกลุ่มไหนเราก็ทราบได้แล้วนะถ้าชีวิตวันหนึ่งหิวจะเอาใครจะมาให้อะไรเราบ้างเนี่ยนะก็ในที่สุดเนี่ยมันหิวจริงๆนะมันไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวสังเกตนะมดตัวนี้เดียวนะมดตัวนี้เดียวจริงๆอาหารน่าจะไม่ยากนะแต่เชื่อไหมขนาดว่าท้องมันกิ่วขนาดนั้นนะมันยังไม่ค่อยจะมีกินเลยอ่ะมันยากขนาดนั้นจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยก็น่าคิดดูว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้มันพระราชาทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นอย่างพระราชาคือพระเจ้าธนัญชัยเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่นักให้ก็มีอัธยาศัยแต่ในการให้ถ้าไม่เคยให้มาเนี่ยท่านจะมามีวัตถุเพื่อจะให้แบบนี้ต่อไปไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นการทำบุญของท่านเป็นการให้เพื่อการให้แบบชาวบ้านหน่อยก็คือการลงทุนเพื่อการลงทุนการลงทุนให้มีลงทุนหนึ่งอย่างเพื่อให้ได้อะไรได้งอกเงยมาใช่ไหมเมื่องอกเงยสิ่งนี้แล้วเอาสิ่งนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้มันงอกเงยไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เจริญเติบโตไปฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านก็ลักษณะนั้นอาศัยการให้เพื่อการให้ที่ยิ่งขึ้นไปการให้เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์เมื่อมีโภคทรัพย์ก็จะได้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะก็เป็นการให้ลักษณะนี้แต่ต้องไม่ลืมนะบางคนอุ้ยเมื่อเช้าทำบุญใส่บาตรไปตั้งเยอะแล้วตอนบ่ายน่าจะถูกหวยอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็มันเร่งเกินไปเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้ามันผิดเวลามันก็ไม่สามารถที่จะมีผลไปตามนั้นหรอกก็เหมือนกับอย่างว่านะทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่อาศัยเวลาหมดเนี่ยนะอาศัยเวลาทั้งหมดเลยนะทานถ้ายังเร็วที่สุดก็ภายใน7วันสิ่งที่ไม่มีเวลาเลยนะเหตุปั๊บผลทันทีเลยคือมรรคจิตเป็นปัจจัยแก่ผลจิตอันนี้อันนั้นอากาลิโกอันนี้ไม่มีการจริงๆไม่มีเวลาจริงๆแต่สิ่งที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่อาศัยการอาศัยเวลาแม้กระทั่งให้ทานกับพระออกจากนิโรธสมาบัติก็ต้องภายใน7วันเนี่ยนะก็ยังมีเวลาเลื่อนไปอีกทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะเลือกนาบุญได้เป็นต้นเจตนาของเราก็อ่อนกำลังเต็มทีเนี่ยนะถามว่ามันสักกี่วันเหมือนการหว่านปลูกใช้พืชปลูกอะไรที่ใช้เมล็ดทุกชนิดใช้เวลาหมดถ้าถั่วงอกนะแค่งอกเนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่กว่าจะงอกไม่มาเป็นถั่วอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช้เวลานานเพราะถั่วให้เป็นถั่วอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาเนี่ยนะ
การปลูกเม็ดมะม่วงเพื่อให้มันเกิดมาเป็นมะม่วงมีเม็ดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาปลูกมะพร้าวเพื่อให้มันมีมะพร้าวออกมาอีกก็ใช้เวลาใช้เมล็ดลิ้นจี่ลำไยน้อยนาพุทราเป็นต้นจากสิ่งหนึ่งให้มีอีกสิ่งหนึ่งก็ใช้เวลาแต่คนทานทั้งหลายมองการให้ทานนี้จะต้องอัศจรรย์ที่สุดไม่มีเวลาก็เลยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของการให้ทานเพราะตัวเองให้ทานแบบไม่มีปัญญาประกอบเพราะคนในโลกที่ให้ทานจึงไม่รู้ว่าตัวเองให้แล้วเป็นบุญแล้วอย่างที่เคยอย่างที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งโยมปีนี้โยมทำนาเนี่ยรู้ไหมว่าโยมจะได้ข้าวเท่าไหร่บอกรู้เอาละโยมค้าขายปีนี้เนี่ยนะกำไรขาดทุนเท่าไหร่รู้ไหมบอกรู้แล้วทำบุญรู้ไหมว่าจะได้บุญเท่าไหร่ไม่รู้เอาละทำไปทำไมบอกเขาพาทำอ่ะเขาว่าดีอ่ะเขาว่าแสดงว่าเชื่อได้เลยนะร้อยละมากเลยแหละร้อยละเกือบร้อยนั่นแหละร้อยละ 99.9 เชื่อคนนี้จะเลิกทำบุญต่อไปในอนาคตที่เขายังทำบุญก็เพราะมีสังคมสิ่งแวดล้อมบางอย่างให้ทำบุญเพราะพอได้ตัดเหตุตัดปัจจัยตัดสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาจะเลิกทันทีแล้วในที่สุดเขาเหล่านั้นก็เลิกเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแล้วเหตุที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีผลอย่างไรมีผลแค่ไหนเขาทนไม่ได้หรอกคนพาลจึงทนที่จะเจริญคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทำกุศลชั่วระยะหนึ่งก็เลิกเพราะคนพาลไม่ได้มองว่าเหตุเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้มันยาวๆนะคนพาลจึงเป็นเหมือนคนตาบอดภาละโดยศัพท์แปลว่าเขลาแปลว่าบอดก็คือบอดไม่สามารถที่จะเล็งอะไรที่มันไกลๆต่อไปได้ไกลๆแค่ไหนดีไม่สามารถจะมองชีวิตชาตินี้ชั่วชาติหรือไม่สามารถมองข้ามหลายๆชาติและคนพาลเหล่านี้ก็ปิดหูตัวเองสนิทที่จะฟังคำสอนเนี่ยนะปิดหูสนิทเลยนะปิดหูก็ไม่ได้เอาอะไรมาอิดอุดหูหรอกก็แปลว่าปิดปากคนที่พูดธรรมะก็เท่ากับปิดหูตัวเองใช่ไหมปิดปากที่มีธรรมะปิดอะไรก็ได้สื่อที่เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องปิดให้สนิทเลยนะท่านก็อันนี้คือเท่ากับปิดสติปิดปัญญาของตัวเองก็จะไม่รู้อะไรตลอดไปเพราะการเจริญกุศลเนี่ยนะคนไม่ค่อยคิดเอามาวิเคราะห์เป็นจริงเป็นจังเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่จะเอามาวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วการให้ทานมันมีผลอย่างไรเป็นต้นก็ไม่คิดที่จะเอามาวิเคราะห์ไม่เคยที่จะเอามาคิดงั้นคนเหล่านี้ก็เลยให้ทานชั่วระยะหนึ่งไม่เคยคิดว่าการให้ทานเป็นกิจกรรมหนึ่งของชีวิตบางคนนี่แทบไม่เคยคิดเลยว่าอย่างชาวชนบททั้งหลายว่าอุ้ยเขาให้ทานนี่ให้จริงๆเลยเขาว่างั้นนะแต่ทำไมไม่เห็นร่ำเห็นรวยสักทีเขาให้ยังไงเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านภาษีสังคมเขาจัดเก็บปีละร้อยเขาก็จ่ายร้อยหนึ่งนะถ้าภาษีสังคมเขาจัดเก็บปีละ50 บาทเขาก็จ่าย50 บาทไปคำว่าภาษีสังคมหมายความว่าภาษีวัดภาษีอะไรก็ตามที่กติกากฎเกณฑ์ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะคนละ50บาทปีละ50บาทต่อครอบครัวหรือว่าปีละ100บาทต่อเรือนต่อครอบครัวเนี่ยนะเขาก็จ่ายไปตั้ง101ทำไมมันไม่เห็นมีได้บุญเลยนะเขาก็ถือว่าเขาทำจริงๆเลยนะจ่ายมาทุกปีเลยปีละ100ก็งั้นนะแต่ว่าเชื่อไหมค่าเหล้าเขาจ่ายมากกว่านั้นมากมายเลยนะค่าเหล้าเขาจ่ายอดีตบางคนเนี่ยหลายพันบางคนก็เป็นหมื่นเนี่ยนะค่าอย่างอื่นนะแต่ไอ้ที่ให้เพื่อเป็นบุญเนี่ยนะแทบจะไม่ได้ให้ไอ้ที่ให้ไป101คือกลัวเขาว่าไม่ได้ให้เอาบุญอะไรหรอกเอาให้เอาหน้าเฮาอย่างอื่นเท่านั้นเขาไม่ทราบว่าอะไรคือต้นบุญตัวบุญตัวกุศลเขาก็เลยเจริญแบบรอวันเสื่อมเนี่ยนะจริงมันจะรู้เสื่อมยังไงแล้วที่จริงเขาเหลือแต่สุขติภพเท่านั้นแหละที่รักษาพอมายังหลายๆครั้งเนี่ยยังนึกในใจว่าถ้าเขาจุติแล้วเขาจะไปอยู่เผ่าไหนเนาะจะอยู่ฝูงไหนเนาะเนี่ยนะยังนึกในใจว่าเป็นกลุ่มสัตว์น้ำหรือกลุ่มสัตว์บกไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราคิดตามคำสอนว่าเส้นทางเดินของเขาเดินไปไม่ได้ไปเดินไปสู่ที่ที่ดีเท่าไหร่เลยนะเขาเดินไปสู่ทางแห่งความเหมือนกับว่าเดินไปตกเพื่อเดินไปเพื่อจะตกเหวจะอยู่ที่ไหนจะตกลึกแค่ไหนเนาะมันคนที่ไม่รู้เหตุเนี่ยนะจะเจริญกุศลได้ไม่ยาวและต่อเนื่องทำก็ทำแบบกระปิดกระปล่อยเป็นต้นทีนี้ถ้าไม่แยกแม้กระทั่งเจตนาที่ให้ไม่แยกผู้รับเป็นต้นก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่
ซึ่งจะต่างจากพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้เลือกว่าท่านต้องให้ใครแต่ท่านจะให้เหมือนโมกคว่ำท่านจะให้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานยันถึงพระพุทธเจ้าท่านให้หมดเท่าที่ท่านจะให้ได้แต่ถ้าเจอพระพุทธเจ้าท่านก็ทำมากหน่อยทำเต็มที่หน่อยนะแต่ถ้าเจอพวกนี้ทั่วไปท่านก็กระจายในการให้อย่างกว้างขวางแต่คนทั่วไปเนี่ยนะไม่ได้เคยสมาทานที่จะตั้งใจเพื่อที่จะให้บางทีก็กำหนดกฎเกณฑ์ว่าชาตินี้ควรซื้อบุญเท่าไหร่ดีนะก็ลักษณะซื้อบุญนะว่าชาตินี้ควรจะซื้อบุญเท่าไหร่ดีมันก็มองไปที่วัตถุแต่ไม่เคยมองมาที่เจตนาที่ว่าชาตินี้ความคิดที่จะให้ควรมีกี่ครั้งดีตั้งเป้าไหมว่าความคิดที่จะให้ควรมีกี่ครั้งให้อะไรบ้างนะแล้วสิ่งที่เราให้ถ้าเราคิดแบบสังสารวัฏหน่อยนะพอไหมที่จะใช้สอยในพบต่อไปพระองค์ตรัสว่าบัดนี้ท่านเป็นเหมือนกับใบไม้เหลืองแล้วใบไม้เหลืองก็แปลว่ามันจะหล่นจากขั้วใช่ไหมที่พักในระหว่างทางของท่านก็ไม่มีบุรุษแห่งพญายมก็ปรากฏแก่ท่านแล้วที่พึ่งในระหว่างทางท่านก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบัณฑิตซะเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ทางแห่งความเจริญรู้ทางแห่งความเสื่อมรู้ทางไปสู่อบายรู้ทางไปสู่สุคติแล้วก็จงรู้หนทางเพื่อไปถึงพระนิพพานเนี่ยนะทางคือมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นนั้นคนที่กำหนดแยกแยะทางคือสาเหตุได้เนี่ยนะคนเหล่านี้จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอมาฟังคำว่าอู้แล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่อัธยาศัยคำนี้น่าชกย่องไหมอย่างอัธยาศัยเนี่ยปกติแล้วอัธยาศัยเนี่ยนะฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอัธยาศัยของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยจริงๆแล้วท่านตั้งอัธยาศัยของท่านไว้6ประการอัธยาศัย6นะคือ1อโลภะ2อโทสะ3อโมหะ4วิเนกขัมมะ35วิเวกแล้วก็สุดท้ายนิสรณะอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภอัธยาศัยไม่โกรธอัธยาศัยไม่หลงอัธยาศัยในการออกจากกามอัธยาศัยที่จะวิเวกอัธยาศัยที่จะออกจากวัตตะอัธยาศัย6ประการของท่านทีนี้สมัยใหม่เขาบอกว่าถ้ามักโกรธเป็นอัธยาศัยก็ส่งเสริมมันต่อไปมันขี้โลภก็ส่งเสริมความโลภต่อไปถ้ายิ่งเข้าใจผิดก็อัธยาศัยเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยงั้นอัธยาศัยที่ไม่ดีควรทำยังไงอัธยาศัยตรณีทำไงก็ต้องแก้อัธยาศัยซะแก้อัธยาศัยแต่ถ้าอย่างพระโพธิสัตว์ท่านมีอัธยาศัยดีอยู่แล้วเมื่อดีอยู่แล้วก็ต้องตามอัธยาศัยเพิ่มอัธยาศัยเหล่านั้นให้มันยิ่งขึ้นไปเช่นอัธยาศัยในบารมี10พระโพธิสัตว์คือผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อบำเพ็ญบารมี10แต่ตอนนี้เราเรียนทานบารมีเป็นถือว่าเป็นประเด็นหลักเนี่ยนะมันเมื่ออัดก็เลยสรรเสริญว่าพระองค์มีอัธยาศัยในการบริจาคเนี่ยนะก็จึงน้อมไปเพื่อการบริจาคในทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะวันยังไงว่าวันละกี่แสนดีวันละ 600,000 นะอันนี้คือของแล้วจับบางคนเนี่ยนะว่าชาตินี้ควรจะทำบุญกับคนกี่คนดีคนที่เราจะให้ควรคนที่รับของเราควรจะกี่บุคคลดีบางคนเนี่ยจำกัดครั้งจำกัดจิตว่าตัวเองให้แค่ครั้งเดียวพอให้ครั้งเดียวพอเลยจบเลยบางคนเนี่ยจำกัดใจตัวเองว่าชาตินี้ควรจะให้เท่านี้ครั้งก็พอแล้วบางคนจำกัดวัตถุตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตามใจนะไอ้ก็รอยอดสูงๆในความรู้สึกของเขาเท่าไหร่เขาก็ตั้งไว้เท่านั้นบางคนเนี่ยให้โดยที่จำกัดบุคคลพระโพธิสัตว์อัธยาศัยในทานของท่านไม่จำกัดตัวสภาพจิตที่จะให้ไม่จำกัดของที่จะให้และไม่จำกัดผู้รับเนี่ยนะของเราก็ต้องถามว่าเจตนาที่จะให้วันๆหนึ่งบางทีมันเนี่ยนะเข้าพรรษาปีนี้เราจะให้อะไรอีกตั้งนานกว่าจะเข้าพรรษาอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยมันมองไกลจริงๆเลยนะโอ้ปีหน้านี่จะไปทอดกฐินที่ไหนดีเนาะคิดเลยไปถึงออกพรรษาแล้วแต่ว่าไอ้ระหว่างเนี่ยที่คิดจะให้ก็ถือว่าจำกัดมันพวกนี้จำกัดเวลาที่จะให้มันการให้ที่คนที่จะออกจากวัฏฏะเพื่อความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเขาไม่จำกัดสภาพจิตว่าจิตที่คิดจะให้ไม่จำกัดปริมาณว่าควรจะกี่ครั้งนะ
ให้ได้ทุกขณะจิตก็จะทำอย่างนั้นแต่ว่างั้นเถอะอย่างที่สองไม่จำกัดเวลาว่าจะต้องให้เวลาใดแต่สัตว์บุรุษทั้งหลายเขาเลือกเขาทำบุญเป็นนะแล้วก็ต่อไปไม่จำกัดวัตถุเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะมีอยู่สามข้อต่อไปไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดสถานที่เนี่ยนะมันใครที่สามารถเจริญได้ตามนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมสูงสุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะอย่างขออภัยยุคนี้เนี่ยพระองค์บอกว่าคุณสมบัติของอุบาสกอย่างหนึ่งก็คือไม่แสวงบุญนอกศาสนาเนี่ยนะไม่แสวงบุญนอกจากอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันอยู่กับพระรัตนตรัยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นชาวนาที่ฉลาดเนี่ยนะขนข้าวไปสักพันเล่มเกวียนเลยนะไปหว่านที่ทะเลทรายสนใจไหมไปหว่านในนาที่มันแห้งแล้งไปหว่านในนาดินเค็มเป็นต้นเนี่ยพ่อค้าที่ฉลาดเขาเลือกทำอะไรเขาก็เลือกนาดีพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันเขาบอกว่าในบรรดาถ้าจะปาติปุคคลิกทานจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่ควรบูชาจะมีอะไรเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในบรรดาหมู่คณะที่ปฏิบัติดีคณะที่ปฏิบัติชอบก็ไม่มีคณะไหนที่มีคุณเหมือนกับคณะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเขาจึงเลือกเนื้อนาที่ทำแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ทำอย่างอื่นก็ทำแต่ว่าทำแบบด้วยใจกรุณาด้วยใจที่มุ่งสงเคราะห์เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าพระราชาที่มีปกติอยู่ด้วยอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อการให้ทานเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยนะใจของคนที่น้อมจะเป็นบุญเนี่ยขอบเขตในการเจริญบุญนี่ถือว่าจำกัดขอบเขตที่จะให้ทานขอบเขตที่จะเจริญกุศลเนี่ยถือว่าจำกัดมากๆเลยนะถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นขอบเขตในการรักษาศีลก็จำกัดขอบเขตในการเจริญสมถะวิปัสสนาก็จำกัดขอบเขตในเวยาวัจจะไมอัปปัจจยนะไมเป็นต้นจำกัดหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าหาพระเจดีย์ไม่รู้จะไปไหว้พระเจดีย์ที่ไหนเป็นต้นมันก็เหลือแต่เนี่ยให้ทานมันพระโพธิสัตว์ก็เลยตั้งโรงทานเลยนะจะได้ให้ได้บ่อยให้ได้มากพูดถึงในแคว้นสมัยนั้นก็มีหลายแคว้นเช่นแคว้นกลิงคะเป็นต้นเลยนะแคว้นกลิงคะก็เกิดภัย3ประการคือทุพพิกภัยเนี่ยนะก็คืออาหารนี่หายากฉาตกะภัยก็คือหิวโหยอดอยากโรคภัยก็นั่นนะถ้าอดอยากหิวโหยโรคจะไปไหนชาวแคว้นทั้งสิ้นชาวแคว้นกลิงคะก็พากันในไปทันตะบุรีเมืองของเมืองประจำแคว้นกลิงคะชื่อว่าเมืองทันตะบุรีกราบทูลร้องเรียนส่งเสียงอื้ออึงประท้วงที่หน้าประตูพระราชวังว่าข้าแต่เทวะคือข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพคือเทวดาในหมู่มนุษย์ขอพระองค์จงทรงให้ฝนตกเถอะพระเจ้าค่ะโอ้ไปสั่งให้ไปบอกให้พระราชาบอกให้ฝนตกสักทีเหมือนกันพระราชาพอฟังเสียงอย่างนั้นแล้วก็ถามพวกอมาตย์นะฟังคำประท้วงขอร้องว่าประชาชนร้องเรียนเรื่องอะไรกันอามาก็กราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาก็สั่งถามว่าพระราชาแต่ก่อนนะพระราชาองค์ก่อนเมื่อฝนไม่ตกเขาทำอย่างไรกันกราบทูลว่าทรงให้ทานทรงอธิษฐานอุโบสถแล้วก็สมาทานศีลเข้าเรียกว่าสำนวนว่าจำศีลเหมือนกันเถอะไปอยู่จำศีลในห้องเนี่ย7วันนะให้ทานสมาทานศีลอยู่7วันนะที่ทรงทำแล้วก็อธิษฐานขอให้ฝนตกพระราชาพอฟังวิธีการก็เลยทำบ้างฝนก็ไม่ตกทานก็ให้แล้วให้ไปตั้งหลายตังค์ว่างั้นเถอะสมาทานศีลก็สมาทานแล้วเนี่ยนะก็อยู่นอนอยู่ในห้องไม่ทำอะไรเลยตั้ง7วันน่ะฝนก็ไม่ยอมตกก็บอกว่าเราได้ทำกิจที่ควรทำแล้วฝนก็ไม่ตกเราจะทำอย่างไรต่อไปไอ้คนกราบทูลเนี่ยนะที่ปรึกษาทั้งหลายมันเสนอไปเรื่อยจริงไม่จริงไม่รู้เสนอเพราะอะไรนะก็เกิดมาเป็นที่ปรึกษาใช่มั้ยมันเขาถามอะไรตอบได้หมดตอบได้ทุกเรื่องผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะท่านพวกนี้รับปรึกษาหมดนะราชกิจราชการก็เหมือนกันให้พันปรึกษาหมดมันก็เดาเอาอ่ะนะเป็นพวกนักเดาทั้งหลายในสมัยโบราณเนี่ยนะไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยพาสร้างปัญหาหลายเรื่องด้วยกันนี่ก็เหมือนกันที่ปรึกษาก็แนะนำว่าขอเดชะเมื่อพระองค์ไปนำพญาโคจรสารมงคลหัตถีของพระเจ้าธนัญชัยกุรุราชในอินทปัตนครมาฝนก็จะตกพระเจ้าค่ะเนี่ยนะ
เหมือนกับสมัยใหม่ว่าถ้าได้เครื่องบินมาสักฝูงหนึ่งฝนตกแน่นะก็ตั้งเป้าหมายอะไรแปลกๆนั่นนะแต่ไม่แน่นะถ้าทำฝนเทียมใช่ไหมพระราชาก็รับสั่งว่าพระราชาพระองค์นั้นมีพลพาหนะเข้มแข็งปราบปรามได้ยากเราจะไปนำคดจสารของพระองค์มาได้อย่างไรเล่าเป็นไปได้ยังไงว่างั้นเถอะคือพระราชาคิดแต่ใช้กำลังอย่างเดียวนะพระราชาพระองค์นี้ใช้กำลังอย่างเดียวถ้าจะเอาช้างของพระราชาอีกแคว้นมาก็ต้องไปรบเอาสิมันจะไปรบชนะเขาได้ยังไงว่างั้นอมาตย์ที่ปรึกษากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้ามิได้มีการรบพุ่งพระราชานั้นเลยพระเจ้าข้าไม่ต้องรบหรอกทำไมล่ะก็เพราะว่าพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยมีอัธยาศัยในการบริจาคนะเป็นพวกมหาบริจาคว่างั้นเถอะยินดีในทานเมื่อมีผู้มาทูลขอแล้วแม้พระเศียรที่ตกแต่งแล้วก็ตัดให้ได้พระราชาองค์นี้เนี่ยก็เอาเรียกว่าเอามงกุฎประดับเพชรประดับศีรษะอย่างเรียบร้อยดีเยี่ยมตัดคอให้ไปเลยพร้อมทั้งเครื่องประดับนั้นได้เลยแล้วก็แม้พระเนตรที่สมบูรณ์ด้วยเรียกว่าตาอย่างดีเนี่ยนะตาชั้นเยี่ยมเห็นได้อย่างชัดเจนก็ควักให้เป็นทานได้แม้แต่ราชสมบัติเนี่ยนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดในแว่นแคว้นของพระองค์ทั้งสิ้นก็มอบให้ได้ไม่ต้องพูดถึงพญาคชสารเลยไม่ต้องไปพูดถึงช้างเชือกเดียวหรอกเมื่อไปทูลขอแล้วจะพระราชทานเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะไอ้แคว้นกลิงค่านี่มันเดือดร้อนมา3ยุคหนึ่งนะยุคพระเวสสันดร นี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันยุคพระเวสสันดรก็มาขอแคว้นกลิงค่าก็อดอยากอย่างนี้แหละก็มาขอช้างอีกเฮ้ยเมืองนี้ชอบขอช้างจริงเลยนะทีนี้พระราชาก็ถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้สามารถทูลขอช้างได้นะถามที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชพราหมณ์พระเจ้าค่ะพราหมณ์นี่แสดงว่าพวกขี้ขอแน่นอนนะไอ้พวกนักขอว่างั้นพระราชาก็รับสั่งให้เรียกพราหมณ์8คนเข้าเฝ้ามาทำสักการะสัมมานะบูชายกย่องนะบูชายกย่องก็คือจัดงานเลี้ยงให้แก่พวกพราหมณ์นะแล้วก็ส่งเสบียงเพื่อจะไปขอพญาคชสารพราหมณ์เหล่านั้นก็รีบไปโดยคืนเดียวหมายความว่าแต่ละแห่งนอนคืนเดียวไม่รอค้างคาอะไรนะคำไหนนอนนั่นค้างเสร็จไปรีบไปต่อพันไปบริโภคอาหารที่โรงทานใกล้ประตูพระนครอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยครั้นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ยืนอยู่ที่ประตูด้านตะวันออกรอเวลาพระราชาเสด็จมายังโรงทานพระโพธิสัตว์ก็ทรงสนานแต่เช้าตรู่ประดับด้วยเครื่องประดับสรรพะอลังการเสร็จแล้วก็ขึ้นคอพญาคชสารตัวประเสริฐที่ตกแต่งแล้วเสด็จไปยังโรงทานด้วยราชานุภาพอันใหญ่หลวงก็คือมีบริวารมีกองทัพนะปกปักรักษาทั้งหมดเสด็จลงพระราชทานแก่ชน8คนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเรียกว่าให้พอเป็นพิธีนะก็เหมือนกับว่าพระราชาประเคนของพระสักรูป2รูป3รูปกี่รูปก็ว่าไปที่เหลือเขาคนอื่นเขาก็ถวายต่อไปลักษณะนี้นะพวกพราหมณ์ไม่ได้โอกาสเพราะเดินทางทิศตะวันออกจัดอารักขาเข้มแข็งมากเข้าไปใกล้ไม่ได้พระราชาสมัยก่อนเนี่ยถึงอัธยาศัยในการบริจาคมากก็จริงแต่ว่าองครักษ์ก็พิทักษ์รักษาปกป้องเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอารักขาเข้มแข็งมากเข้าไปใกล้ไม่ได้จึงไปที่ประตูทิศใต้คอยดูพระราชาเสด็จมาอยู่นะอยู่ในที่เนินไม่ไกลจากประตูเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงก็ทรงก็โยกมือถวายชัยมงคลทรงพระเจริญพระเจ้าข้าเนี่ยนะส่งเสียงดังให้พระราชาหันมาดูหน่อยพระราชาก็บังคับช้างให้กลับด้วยแต่ขอเพชรเข้าไปหาพราหมณ์เหล่านั้นคือรู้แล้วว่าพวกนี้นักขอแน่นอนนะแม้ครับถ้านักขอเนี่ยนะไอ้คำว่านักขอตรงนี้เนี่ยนะนักแสวงบุญเขาก็ต้องไปหาที่ทำบุญเหมือนกันที่ใดเขาต้องการเพราะฉะนั้นก็กลุ่มเหล่านี้ต้องการก็เลยหันไปถามพวกพราหมณ์ว่าพวกท่านต้องการอะไรเนี่ยนะบอกวัตถุประสงค์เลยนะพวกพราหมณ์ก็กราบทูลว่าขอเดชะแคว้นกลิงคะถูกทุพพิกภัยช้าตกภัยโรคภัยโรบกวนภัยนี่แปลว่าน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวเพราะข้าวยากหมากแพงนะอดอยากหิวโหยความน่ากลัวที่เกิดจากโรคสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นความรบกวนเนี่ยนะความน่ากลัวด้วยภัยเหล่านั้นจักสงบลงได้ก็ต่อเมื่อนำพญามงคลหัตถีของพระองค์เชือกนี้ไปถ้าช้างได้ช้างเชือกนี้ไปฝนตกแน่พระเจ้าค่ะขอพระองค์จงโปรดพระราชทานพญาคชสารสีดอกอัญชันเชือกนี้เถอะพระเจ้าค่ะนะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่า
การที่เราจะทำลายความต้องการของยาจกทั้งหลายไม่เป็นการสมควรแก่เราแค่ว่าทำไม่ได้หรอกที่จะทำลายความประสงค์ของผู้ขอเนี่ยนะและพึงเป็นการทำลายกุศลสมาทานของเราอีกด้วยสมาทานไม่ได้สมาทานที่จะไม่ให้แต่สมาทานเพื่อจะให้ตั้งใจเพื่อจะให้ถ้าเราไม่ให้อย่างเดียวเนี่ยนะเสียหายสองประการประการแรกผู้ขอก็เสื่อมจากสิ่งที่เขาต้องการประการที่สองเราก็เสียหายบุญทำลายบุญของเราอีกก็เลยลงจากคอคชสารมีพระดำรัสว่าหากที่มิได้มีตกแต่งมีอยู่เราจะตกแต่งแล้วก็ให้ก็ตรวจดูรอบๆคือช้างของพระราชาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้ของอะไรโดดๆให้ของหนึ่งอย่างจะต้องมีบริวารทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่ใช่ให้ข้าวก็ให้แต่ข้าวปั้นเดียวก็พอแล้วนะไม่ใช่ลักษณะนั้นนี่ก็เหมือนการให้ช้างก็ต้องให้ช้างที่ประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็จับพญาคชสารที่งวงวางไว้บนมือของพราหมณ์ทรงหลังน้ำอบที่ทำด้วยดอกไม้และของหอมด้วยพระน้ำเต้าทองนะน้ำอบในพระน้ำเต้าทองก็หลังลงมาพระราชทานแก่พราหมณ์เพราะฉะนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าการห้ามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแล้วไม่สมควรแก่เราเลยกุศลสมาทานคือการสมาทานตั้งใจที่ทำกุศลของเราอย่าได้ทำลายเสียเลยเราจะให้คชสารตัวประเสริฐเราได้จับงวงคชสารบนมือของพราหมณ์แล้วก็หลั่งน้ำเต้าลงบนฝ่ามือลงบนมือให้พญาคชสารตัวนั้นแก่พราหมณ์บทว่ามาเมพิชิสมาทานังกุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยคือกุศลสมาทานอันใดที่เราได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะให้สิ่งทั้งปวงที่ไม่มีโทษนะเน้นพิเศษเลยนะจะต้องให้สิ่งที่ไม่มีโทษซึ่งยาจกทั้งปวงต้องการจักบำเพ็ญทานบารมีเพื่อต้องการพระสัพพัญญุตญาณกุศลสมาทานอันนั้นอย่าทำลายเสียเลยเนี่ยนะความตั้งใจเดิมที่ตั้งเอาไว้ว่าจะให้ทุกอย่างเพื่อพระสัพพัญญูเนี่ยนะก็สมาทานท่านสมาทานที่จะให้สมาทานเหมือนกับหม้อที่คว่ำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะให้คชสารตัวประเสริฐอันเป็นมงคลหัตถีนี้เมื่อพระราชทานพยาคชสารแล้วพวกอมาตย์พากันกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงพระราชทานมงคลหัตถีควรจะพระราชทานช้างเชือกอื่นไม่ใช่หรือนะถ้าจะให้ช้างไหนๆก็ช้างมันมีตั้งเยอะแยะก็ให้ตัวอื่นเป็นไรมงคลหัตถีฝึกไว้แล้วสำหรับเป็นช้างทรงเห็นปานนี้อันพระราชาผู้ทรงหวังความเป็นใหญ่และชัยชนะไม่ควรจะพระราชทานเลยพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราจะให้สิ่งที่ยาจกทั้งหลายขอกับเราหากว่าเขาขอราชสมบัติกับเราเราก็จะให้ราชสมบัติแก่พวกเขาสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเป็นที่รักอย่างยิ่งแม้กว่าราชสมบัติแม้กว่าชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เราได้ให้พยาคชสารนั้นไป บทว่ากิงเตรัชชังกฤษติพระองค์จักถวายราชสมพระองค์จักเสวยราชสมบัติได้อย่างไรเมื่อไม่มีพยาคชสารบทว่ารัชชัมปิเมทะเทสัพพังความว่าแม้ราชสมบัติทั้งหมดทั้งปวงเราก็จะให้อธิบายว่าพยาคชสารเป็นเดรัจฉานจงยกไว้เถิดแม้แคว้นกุรุทั้งหมดเราก็พึงให้แก่ผู้ขอทั้งหลายบทว่าสรีรังทัตชมัตโนถึงสรีระของตนเราก็พึงให้จะพูดไปทำไมถึงราชสมบัติแม้สรีระของเราเราก็พึงให้แก่ผู้ขอทั้งหลายได้คือตอนแรกเนี่ยนะคนทั้งหลายเหมือนก็หวงทรัพย์เพื่อต้องการรักษาสิ่งรวมๆเอาไว้ใช่ไหมเช่นยอมเสียช้างเป็นต้นเพื่อรักษาบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าถ้าจะถูกประหารนะบ้านเมืองต้องทิ้งไว้หนีดีกว่าเนี่ยนะงั้นคนทั้งหลายหนีจากบ้านจากเมืองไม่อาลัยอาวรณ์ก็หนีไปเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยนะงั้นถือว่าชีวิตเป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดถือว่าไอ้รักภายนอกก็รักหวงอ่ะนะแต่ว่ายอมตัดไปเรื่อยเพื่อจะรักษาชีวิตแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดจะยิ่งใหญ่กว่ากุศลที่จะต้องทำลายสิ่งใดเพื่อที่จะนะจะต้องรักษาสิ่งใดแล้วทำลายกุศลไม่มีเหตุผลที่ต้องทำลายกุศลมีแต่เหตุผลว่าต้องทำอย่างอื่นจะรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ขอให้กุศลเจตนาอันนี้จงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าสาตัจจะกิริยาเนี่ยนะบำเพ็ญกุศลที่ทำนี่ให้ต่อเนื่องเพื่อจะได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นนะจะพูดไปทำไมถึงราชสมบัติแม้แต่สรีระเราก็ยังให้ได้เพราะคนเนี่ยนะในโลกนี้มันจะหวงอะไรเท่าที่สุดเท่ากับชีวิตไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้สิ่งครอสิ่งที่เราครอบครองไม่ว่าจะเป็นภายในตัวเราภายนอกตัวเราทั้งหมดเราก็จะสละให้ได้เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแสดงว่าเพราะพระสัพพัญญุตญาณและความเป็นพระสัพพัญญูเป็นที่รักของเราอันเราผู้ไม่บำเพ็ญบารมีทั้งปวงมีทานศีลเป็นต้นแล้วไม่สามารถจะได้เป็นจะไปได้ยังไงเราบอกโอ้ยต้องการเหลือเกินสัพพัญญุตญาณแต่ว่าทานก็ให้ไม่ได้ใครขออะไรก็ตนีเหลือเกินเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอุ้ยอยากได้จริงๆเลยนิพพานเหมือนกันนะแต่ให้ทานก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้มันยุ่งไปหมดเนี่ยนะทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เจริญอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะเอาแต่นิพพานน่ะนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงได้ก็ต้องมีการจากกันนะก็ต้องมีการสละเพราะว่าไม่ทำเหตุและจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาคชสารทีนี้เอาช้างไปได้ดีจริงหรือพันก็พยาคชสารเชือกนั้นมาถึงแคว้นกลิงค่าฝนก็ไม่ตกตามเดิมเพราะช้างไม่ใช่ตัวเรียกฝนที่ไหนพระเจ้ากลิงค่าก็ตรัสถามว่าบัดนี้ฝนก็ไม่ตกเพราะเหตุอะไรเนาะที่ปรึกษาก็โอ้ไม่มีจนอ่ะนะให้แนะนำได้หมดอ่ะเอางี้ก็แล้วกันเหมือนกันทราบมาว่าพระเจ้ากุรุเนี่ยทรงรักษาครุธรรมด้วยเหตุนั้นภายในแว่นแคว้นของพระองค์ฝนจึงตกทุกกึ่งเดือนหรือทุก10วันตามลำดับบางครั้ง3วัน7วัน8วันฝนก็ตกแล้วบางทีก็อย่างนานที่สุด15วันฝนตกเหมือนกันเพราะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ประพฤติอยู่ในกุรุธรรมหรือในครุธรรมเพราะด้วยคุณานุภาพของพระราชาไม่ใช่อนุภาพของเดรัจฉานนะที่ปรึกษาแสดงว่าที่ปรึกษาคณะใหม่นะที่ปรึกษาคณะแรกขอให้ไปขอช้างมาที่ปรึกษาอีกคณะหนึ่งบอกว่าฝนตกเพราะคุณธรรมของผู้นำเนี่ยนะเขาบอกว่าหลักการเขามีอย่างนี้นะว่าเมื่อพระราชาผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการทั้งหลายดำรงอยู่ในธรรมนะพวกอะไรนะชาวแว่นแคว้นทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรมนะอุณหภูมิก็จะอยู่เสมอตัวนะลมก็จะไม่แรงจนเกินไปเมื่ออุณหภูมิเนี่ยปรับตัวคงที่อยู่ได้จะทำให้ลมพัดไปตามสมควรเนี่ยนะเทวดาก็น้อมไปเพื่อจะเล่นสาธุกีฬาเป็นต้นฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาธัญญาหารก็จะเจริญเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญที่สุดถ้าพระราชาผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ดำรงอยู่ในธรรมบุคคลที่เหลือก็จะดำรงอยู่ในธรรมเป็นเหตุให้ฝนเป็นต้นตกต้องตามฤดูกาลทีนี้ที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยด้วยอนุภาพของพระราชาที่ดำรงอยู่ในธรรมท่านไปศึกษาดูสิว่าพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมอะไรไปจบมาเลยไปกำหนดจดจำมาไปเขียนมาจะได้มาปฏิบัติตามเพื่อที่ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาลก็เลยให้ไปเขียนครุธรรมมาก็ครุธรรมสมัยนั้นน่ะนะก็คืออะไรก็คือศีล5นั่นแหละเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นทรงรักษาศีล5กระทำศีล5เหล่านั้นได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเจตนาที่จะเป็นเหตุให้ฆ่ามดดำมดแดงยังไม่มีเจตนาถือเอาสิ่งของผู้อื่นก็เป็นต้นก็ไม่มีพันศีล5ของพระโพธิสัตว์เนี่ยดีเยี่ยมไม่ใช่แต่พระราชาเท่านั้นนะที่รักษาศีลดีแม้แต่แม่ของพระโพธิสัตว์คือพระราชมารดาอัครมเหสีกนิษฐาคือน้องอุปราชคือบุตรปุโรหิตก็คืออมาตย์ที่ปรึกษาพราหมณ์พนักงานรางวัดอมาตย์สารถีเศรษฐีพนักงานเก็บภาษีอากรคนเฝ้าประตูโดยที่สุดแม้กระทั่งโสเภณีก็ศีล5วรรณทาสีก็ศีล5เอ้าโสเภณีมีทั้งหลายผู้ชายเนี่ยจะเป็นศีล5ได้ยังไงถ้าตัวเองยังไม่มีผัวจริงๆสามารถนะคือถ้าตัวเองไม่มีสามีเป็นลักษณะมีเจ้าของจริงถ้าตัวเองไม่มีเจ้าของก็ยังขายตัวไปได้อยู่ตลอดไปมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุให้ผิดศีล5เนี่ยนะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ชายที่ไปเที่ยวผิดผู้หญิง20ประเภทอันนี้ผิด
ศีล5แต่ถ้าผู้หญิง12ประเภทที่มีสามีแล้วเป็นต้นไปผิดกับชายอื่นอันนี้เป็นเหตุให้ผิดศีล5พันโสเพณีจึงสามารถรักษาศีล5ได้นะแม้กระทั่งวันณทาสีหญิงตักน้ำก็รักษาศีล5เพราะครุเปะคือว่ารักษาครุธรรมเช่นกับพระโพธิสัตว์พันคนทั้ง11กลุ่มเหล่านี้ก็มีการรักษาศีล5ก็พวกอมาตย์เหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ตรัสถามว่าเราก็ยังสงสัยอยู่ในครุธรรมว่าศีล5ของเราเนี่ยนะดูเหมือนจะไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆไปถามแม่ของเราเถอะนะก็ไปเที่ยวถามโน่นน่ะ11ชั้นสรุปว่ากลับมาถามพระราชาตามเดิมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าชื่อว่าความเคลือบแคลงย่อมมีแก่ผู้ยังต้องการอาหารมีความประพฤติขัดเกลากิเลสขอพระองค์โปรดพระราชทานแก่พวกข้าพระองค์เถอะพระเจ้าค่ะไอ้สงสัยเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปสนใจมันเลยเอาไอ้ที่หลักๆเถอะว่างั้นก็เลยรับสั่งให้เขียนลงในสุพรรณบัตรสุพรรณบัตรก็คือบัตรทองอ่ะนะบัตรทองหมายความว่าแผ่นทองคำว่า1ไม่ควรฆ่าสัตว์2ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรประพฤติผิดในกามไม่ควรพูดปดไม่ควรดื่มน้ำเมาแล้วก็บอกว่าจงไปในสำนักของพระราชชนนีคือทุกคนก็เขียนศีล5ให้หมดเลยเขียนหลักการว่าพระราชาควรทำตัวยังไงแม่พระราชาควรทำตัวยังไงมเหสีพระราชาควรทำตัวยังไงน้องของพระราชาควรทำตัวยังไงลูกของพระราชาควรทำตัวยังไงปุโรหิตผู้สั่งสอนพระราชาเป็นต้นทุกคนให้มีการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนก็คือศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของผู้ปกครองทั้งหมดก็เข้าไปเฝ้าพันฝ่ายพระราชาแคว้นกุรุรัตเนี่ยนะก็ปฏิบัติตามธรรมมีการบำเพ็ญศีลห้าหลังจากที่บ้านเมืองผู้ปกครองทุกคนเนี่ยนะบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ในศีลในธรรมฝนก็ตกทั่วแคว้นกะลิงคะภัยสามประการก็สงบแคว้นก็ได้เป็นแดนเกษมหาภิกษาได้ง่ายพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นตลอดพระชนมายุเนี่ยนะตลอดพระชนมายุพร้อมด้วยบริษัทก็อุบัติขึ้นในเมืองสวรรค์หญิงงามเมืองในครั้งนั้นคือนางอุบลวรรณาคนนะคนแม่นางอุบลวรรณานี่บางชาติก็เป็นโสเภณีเนาะคนเฝ้าประตูก็คือพระปุณณะเนี่ยนะปุณณะพนักงานรางวัดเจ้าหน้าที่วัดที่ดินเนี่ยนะกรมที่ดินก็เรียกว่าอธิบดีกรมที่ดินก็คือพระกัจจายนะว่างั้นเถอะอธิบดีกรมสัมภากรก็คือพระโมคคัลลานะนะเศรษฐีก็คือนะพระสารีบุตรใช่ไหมสารถีผู้ขับรถก็พระอนุรุทธะพราหมณ์ที่ปรึกษาผู้ถือศีลก็พระมหากัสสปะอุปราชก็คือน้องนะน้องของพระราชาก็คือพระนันทบัณฑิตพระมเหสีก็คือมารดาพระราหุลพระชนนีก็คือพระมหามายาเทวีพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชาในแคว้นกุรุก็คือเราตถาคตเนี่ยนะนั้นก็พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมันในภพนั้นก็บำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชาตินั้นก็ถือว่าเป็นรากอีกหนึ่งรากที่ยังลงเพื่อดูดซับอาหารเพื่อความเป็นต้นโพเนี่ยนะโพคือโพธิญาณของพระพุทธเจ้าอันบุญกุศลเหล่านั้นก็หล่อเลี้ยงทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า